สำหรับที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับก็มีเรื่องของเหตุระเบิดที่โรงงานในย่านของกิ่งแก้วนะครับสิ่งที่ทุกคนค่อนข้างจะตื่นตระหนกก็คือเรื่องของสารสเตอรีนนะครับโดยสารสเตอรีนนี้เนี่ยหมอก็อยากจะให้ความรู้เบื้องต้นนะครับว่าเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นเรื่องของพลาสติกนะครับยางหรือโฟมนะครับโดยสารนี้เนี่ยจะเป็นพิษเราแบ่งเป็น2อย่างนะครับพิษแบบเฉียบพลันเนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการรับประทานหรือการสูดดมเนี่ยอาจจะมีการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารได้หรืออาจจะให้เรามีอาการปวดหัวซึมขึ้นได้นะครับถ้าเกิดได้รับในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับพิษเรื้อรังที่ทุกคนกังวลอยู่นะครับก็คือเรื่องของมะเร็งนะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยมะเร็งเนี่ยจะเป็นได้เนี่ยเราต้องได้รับสารที่เรียกว่าสารก่อมะเร็งก่อนนะครับหรือที่เรียกว่าคาร์ซิโนเจนที่เรารู้จักโดยทั่วไปก็อย่างเช่นในเรื่องของสารนิโคตินในการสูบบุหรี่เป็นต้นนะครับสำหรับสารสเตอรีนนะครับก็ยังไม่ได้มีหลักฐานชี้ชัดนะครับแต่พบว่าอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือมะเร็งไขกระดูกหรือมะเร็งปอดได้ครับดังนั้นนะครับวิธีการป้องกันก็คือ1นะครับเราพยายามหลีกเลี่ยงการสูดอากาศนะครับที่มีสารนี้ปะปนเปื้อนอยู่โดยการใส่หน้ากากนะครับ N95 นะครับหรือไปอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับอย่างที่2นะครับก็ต้องระวังในการรับประทานสิ่งอาหารนะครับโดยไม่ให้ปะปนเปื้อนนะครับกับสารสเตอรีนเหล่านี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะปลอดภัยจากสารนี้ได้แล้วครับ